ชีวิตนี้เคยทำประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นบ้างดีแล้วไปเก็บข้าวของออกจากรีสอร์ทออมเดี๋ยวนี้วันครูบั้นปลายชีวิตของคุณครูน้องดาววีคิสมายได้ค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพอดีลูกค้าออมมาค่ะสวัสดีค่ะบ้านสวนเด็กยิ้มยินดีต้อนรับค่ะมิ้วจองไว้กี่ห้องจองไว้ที่8ห้องโอ้ยนี่นายจะจองไว้ถมที่หรือไงเล่า คุณลูกค้าจองบ้านไว้2หลังนะคะเดี๋ยวไปเดินชมบ้านสวนเด็กยิ้มของเราก่อนแล้วออมจะให้คนงานมายกกระเป๋าขึ้นบ้านให้ค่ะครับเชิญค่ะยายอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปยกกระเป๋าให้ลูกค้าหน่อยนะจ้าออมต้องมูนนะยายก็หายเครียดได้เหมือนกันเนาะจริงสิวันนี้วันหยุดวันครูเราไม่คิดจะไปหาคุณครูกันบ้างเหรอนั่นน่ะสิแต่เราก็ไม่ได้เจอครูมานานมากแล้วนะถ้าพูดถึงคุณครูเราผูกพันกับคุณครูประถมมากที่สุดเลยนะพูดแล้วก็ยังนึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้เลยนั่นน่ะสิจำได้ว่าตอนเรียนอ่ะผู้นายโดนครูตีเกือบทุกวันเลยแหมทำอย่างกับเธอไม่เคยโดนแหละก็โดนแต่ก็โดนน้อยกว่าเธออ่ะโอ๊ยเรียกเป็นเด็กเลยคุณลูกค้าคะตอนเที่ยงจะทานที่นี่หรือจะไปทานข้างนอกคะโอ้บรรยากาศแบบนี้ขอทานที่นี่แล้วกันค่ะยายยกกระเป๋าเสร็จแล้วมาทำความสะอาดที่นี่ให้ลูกค้าด้วยโหที่นี่รับผู้สูงอายุทำงานด้วยเหรอคะใช่ค่ะชีวิตของยายสีน่าสงสารมากลูกหลานก็ไม่อยู่ดูแลโหน่าสงสารจังเลยเนาะแก่ตัวลำบากขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยยายสีมาของานทำที่ออมออมสงสารก็เลยรับไว้ค่ะยายระวังโทรศัพท์ลูกค้าตกโทรศัพท์ฉันยายทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้ออผู้สาสงสารกลับมาทำลายทรัพย์สินลูกค้าขอโทษนะคะเดี๋ยวออมชดใช้ให้ค่ะโอ้ยหน้าจอแตกเลยอ่ะกีต้ามิ้วแบบนี้ถ้าเปลี่ยนหน้าจอเป็นหมื่นเลยนะเนี่ย
หน่อยเถอะชีวิตนี้เคยทำประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นบ้างเฮ้ยแรงไปเปล่าอ่ะเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าอ่ะยายสีเปิดหมวกออกไม่ต้องหลบหน้าหลบตาดีแล้วไปเก็บข้าวของออกจากรีสอร์ทออมเดี๋ยวนี้ครูเพ็ญศรีหยิบปากกาขึ้นมาทุกครานึกถึงในครั้งหนึ่งเป็นเพียงเด็กที่ยังเล็กอยู่อ่านเขียนไม่เป็นผู้พร่ำสอนเรานั้นคือครูประสาทความรู้มอบวิชาแต่ก่อนจะออกจากรีสอร์ทไปขอโทษลูกค้าก่อนครูทุ่มเทกายใจเพื่อสิทธิ์นั้นคุณครูคะครูอดทนภาคเพียรเพื่อคุณครูคะไม่ต้องขอโทษพวกเราหรอกค่ะพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณครูอะไรนะคะนี่เป็นคุณครูของใช่ครับนี่เป็นคุณครูเพ็ญศรีครูที่สอนเราตอนประถมครับคุณครูคะคุณครูอาจจะจำพวกเราไม่ได้แต่พวกเราไม่เคยลืมบุญคุณของคุณครูเลยนะคะทั้งชีวิตของคุณครูใส่ใจดูแลและห่วงใยทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของนักเรียนพระคุณทุกอย่างจนลืมใส่ใจอนาคตบั้นปลายชีวิตของตัวเองคะคุณลูกค้ารบกวนให้คนงานไปซื้อพวงมาลัยให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าคุณครูคะครูเปรียบดังมารดาคนที่สองเรือจ้างลำน้อยเฝ้าคอยประคองนั้นก้าวเดินหยิบมาลัยใส่ผ่านกราบกรานตักครูระลึกถึงผู้ปิดทองมีหวังสรรเสริญเป็นศิษย์มีครูทำให้รู้ทุกก้าวที่เดินมีเคยล่วงเกินคำครูสั่งคุณครูคะพวกเราได้ดีกันทุกคนแต่บั้นปลายชีวิตของคุณครูต้องมาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรลูกคุณครูคะในใจเป็นผู้จัดการขอบคุณมากๆเลยค่ะบอสเป็นแค่รปภ.หัดเจียมตัวซะบ้างอ้าววันจะกินส้มตำไหมคิดว่าฉันอยู่ระดับเดียวกับเธอเหรอเจอผู้จัดการต้องทำยังไงสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการแค่นั้นแหละกระจอกแหมคางคกขึ้นวอได้ดีแล้วลืมตัวสวัสดีครับคุณวานสวัสดีจ้าสวยขึ้นนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะมีอะไรให้ผมช่วยยกไหมครับคุณวานไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรค่ะช่วยยกได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะนี่น้ำค่ะอุ้ยขอบคุณนะครับคุณวานไม่เป็นไรโอ้ยปวดท้อง
โอ๊ยปวดท้องโอ๊ยอ้าวเฟิร์นล้างน้ำอยู่เหรอใช่จะเข้าก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรล้างไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเฟิร์นมีอะไรกินบ้างมีส้มตำมากินด้วยกันไหมวันโอ้โหดีเลยกำลังหิวอยู่พอดีน่ากินน่ะขอบคุณนะแซ่บอ่ะขอบคุณนะวันที่เธอไม่รังเกียจพนักงานทำความสะอาดแบบเราด้วยทำไมต้องรังเกียจด้วยล่ะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่กินเถอะกินกันเถอะแซ่บอร่อยมากเลยเนาะต้องมีก็อร่อยวัน6โมงแล้วยังไม่กลับบ้านอีกหรอบอสยังค่ะบอสอีกแป๊บนึงใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้กลับแล้วปิดไฟให้บอสด้วยนะได้ค่ะบอสตอนนี้บริษัทของเราลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะบอสเลยอยากหาคนที่มาช่วยแบ่งปันงานของบอสแต่ตอนนี้หนูก็ช่วยงานบอสอยู่นะคะก็นี่แหละที่บอสเรียกเธอมาในวันนี้หมายความว่าบอสจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดการฮะอะไรนะคะบอสเธอฟังไม่ผิดหรอกวันเธอได้เป็นผู้จัดการขอบคุณมากๆเลยค่ะบอสหนูสัญญาว่าหนูจะทำงานให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้จัดการใหม่สุดสวยทะลึ่งฉันเพื่อนเล่นเธอหรอให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างนะขอโทษครับทำไมวันนี้ดุจังเลยครับไปกินอะไรมาเนี่ยครับยังไม่หยุดอีกเป็นแค่รปภ.หัดเจียมตัวซะบ้างขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษครับห้าวันจะกินส้มตำไหมเดี๋ยวเราจะไปตลาดจะได้ซื้อมะละกอเข้ามาอีกคนนึงแล้วเห็นฉันเป็นอะไรคิดว่าฉันอยู่ระดับเดียวกับเธอหรออย่างฉันน่ะต้องกินพิซซ่าและอีกอย่างนึงนะฉันเป็นผู้จัดการไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอเรียกฉันคุณวันค่ะคุณวันเจอผู้จัดการต้องทำยังไงสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการก็แค่นั้นแหละกระจอกอายุขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยบอสรับมาได้ยังไงแอบกินน้ำฉันเหรอทำไมเสียมารยาทแบบนี้ถูเดี๋ยวนี้แล้วไปเอาน้ำมาให้ฉันใหม่น้ำอะไรกันเนี่ยบอสคุณบุ๋มสวัสดีค่ะทำไมมาถือไม้แบบนี้ล่ะคะน้ำอะไรเหรอคะเนี่ยใครทำน้ำหกเหรอคะบอสคะไม่ใช่แม่บ้านคนใหม่เหรอคะตาเธอต่ำขนาดนั้นเลยเหรอวันนี่คุณบุ๋มลูกค้า VIP ของเราที่จะมาเซ็นสัญญากับเราในวันนี้ฮัลโหลคุณบุ๋มฮะวันนี้เลยเหรอคะได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะสำหรับลูกค้า VIP อย่างคุณบุ๋มเดี๋ยวออมสั่งน้องให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลวันเหรอน้ำมาแล้วค่ะกับใจจ้าอ
ดี๋ยวผู้จัดการคนใหม่ก็มาแล้วค่ะได้จ้าไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวนะหนูไม้ถูรุ่นนี้ใช้ดีไหมเนี่ยใช้ดีค่ะแข็งแรงดีไหนขอทดลองหน่อยสิได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปตลาดก่อนนะคะวันนี้สงสัยการเซ็นสัญญาของเราคงไม่เกิดขึ้นมั้งคะคุณออมคืออะไรหรอคะวันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่บ้านใหม่หรอทำไมไม่ใส่ชุดฟอร์มอายุขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยบอสรับมาได้ยังไงแอบกินน้ำฉันหรอทำไมเสียมารยาทแบบนี้ถูเดี๋ยวนี้แล้วไปเอาน้ำมาให้ฉันใหม่วันฉันไม่นึกเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ขางคบขึ้นวอขอโทษค่ะคุณออมอย่าลดตำแหน่งวันเลยนะคะอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่ลดตำแหน่งเธอหรอกจริงเหรอคะบอสขอบคุณมากค่ะบอสแต่ฉันจะไล่เธอออกบอสจำไว้นะครับคนเรายามอับจนมีคนสงสารมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือและเป็นห่วงแต่ในยามที่เราได้ดีกินดีอยู่ดีมีฐานะมั่นคงขึ้นจงอย่าหยิ่งผยองว่าเราดีเราสูงกว่าคนอื่นเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนค้ำฟ้าแม้กระทั่งลมหายใจของเรานะครับถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน